สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องห้างหนูชาแนลมื้อนี้สิพาแม่แกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนี่ล่ะวัตถุดิบเฮากับนี่นี่ล่ะหอมแดงกระเทียมพริกแดงตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ต้นหอมอันอย่างก็ไปตู้กับปลากระป๋องมาเฮามาลงมือทำกันตำพริกกระเทียมหอมแดงตำข้าวหยาบหยาบใส่ได้ตะไคร้ทุกหั่นเป็นท่อนเอาก็ค่ะใส่ข้าวน้ำแค่สองสันผินถ้าว่าขัวพริกแกงเหมือนเดิมเอาเครื่องแกงให้หอมหอมแล้วเติมน้ำเดี๋ยวล้างล้างพกลงก่อนรุ่มสินสองห่อปลากระป๋องสองป๋องตั้งให้น้ำเดือดก่อนเด้อเดี๋ยวจังใครตื่นปลากระป๋องเราให้น้ำเดือดก่อนนะจ๊ะปิดฝาก่อนน้ำเดือดแล้วปลากระป๋องลงปลากระป๋องสองป๋องให้น้ำไม่ไหลปรุงเครื่องใส่เกลือก้าวกับแป้งนัวใส่กะหมี่กับพ่อก็น้ำปลาสองทัพพีเอาลูกเส้นลงไปสิบกับสองห่อมันเส้นสองห่อลูกไปมันเส้นว่าต้องแซ่ด้วยพะโล้แบบนี้เลยจังว่าอืดมันเส้นสุกก่อนยังมาใส่ผักแล้วเติมต้นหอมลงไปหอมอุ๊ยใบแมงลักใบมะกรูดลงไปอ
แม่มองค่ะตอนหอม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 ชิมรสแซ่บพอดีเลยลูกแล้วแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องสองกล่องวุ้นเส้นสองห่อสุดยอดเลยเยี่ยมเสร็จแล้วจ้าแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องแซ่บๆเลย